สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามชมข่าวพระค่ำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:12 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูวินัยธรอุดมชัยถิตวุฒโธเจ้าวาดวัดอรุณธนมงคลนครยะโฮปารูประเทศมาเลเซียเฝ้าถวายพระพุทธรูปและนำนายลิมหีเลียบประธานบริษัทคิมลี่มหาชนจำกัดและคณะผู้อุปถัมภ์วัดอรุณธนมงคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้พระภิกษุและสามเณรร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายชาญศีลตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุดถนอมกนสูตรนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตรีอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายชิเงโอะฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนานางกอบล่าโปสักกฤษณะนายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะกรรมการสมาคมนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะทายาทนายชนินกุรมะโรหิตและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นางนัตยาและนางสาวิวัญญาสิริมงคลเกษมกรรมการบริษัทกรุงไทยอาหารจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในการสร้างอาคารฟอกไตเทียมโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายชนินทร์โทนวนิกประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันดุสิตกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ควีนส์คัพครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขันดุสิตกอล์ฟดังกล่าวสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายปรีชาลิ้มอัวกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีประจำปี2561สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลตรีวิรชาติปลักกวงณ์ณอยุธยาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการกองทุนอาหารกลางวันเพื่อเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอมริสาตันสถิตประธานจัดงานดินเนอร์การกุศลบนเรืออังสนาเพื่อกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยและในโอกาสนี้นาวาเอกอิชยาตันสถิตผู้แทนครอบครัวตันสถิตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนางพัทธิราดิลกรุ่งธีรภพนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2018และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุริยะตันติวิวัฒน์นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิรศักดิ์เสริมประภาสศิลป์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายธนสรรัศดาปุ่นนิ่มและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่25เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะบริษัทแก่นประกายทีมจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนำผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของทุกจังหวัดผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาคประจำปี2561และประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2561เวลา 9:50 นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะนำนายชิเกรุอาโอยางิผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพสำนักงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่